สวัสดีครับผมแป๊บชินดงครับเย้วันนี้นะครับโอ้โหเวลา 4:45 นาทีฮะเกิดอาการกระสับกระส่ายนอนไม่หลับขึ้นมาฮะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องอึดอัดใจนะฮะอยากให้เพื่อนๆช่วยนิดนึงนะฮะคือตัวผมเนี่ยนะฮะตั้งแต่ผมหันมาทำรายการ EP อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องที่ให้ความรู้ความสามารถนะฮะแล้วก็ยกเรื่องที่เพื่อนๆอยากรู้มาแนะนำกันนะฮะซึ่งแต่ละหัวข้อเนี่ยที่ผมเอามาแนะนำนะฮะจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีสาระนะฮะเกี่ยวกับทางด้านดนตรีนะฮะแต่ว่าผมอยากลองฮะผมอยากลองทำอะไรที่มันไร้สาระดูนะฮะเพราะว่าคนไทยชอบดูอะไรที่มันไร้สาระมากกว่ามีสาระนะฮะผมทำคลิป EP มาประมาณ20กว่าอันนะฮะซึ่งผมก็พยายามจดหัวข้อนะฮะที่เพื่อนๆให้ความสนใจหรืออยากให้ผมแนะนำมาเต็มเลยฮะซึ่งกระดาษเนี่ยผมจะจดหัวข้อที่ผมสนใจที่เป็นคำถามที่โดนๆหรือว่าเป็นเรื่องที่ อยากพูดอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งกระดาษเนี่ยเวลาผมทำคลิป EP ปุ๊บเนี่ยเรื่องไหนที่ผมทำแล้วผมก็จะลบออกนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องหัวข้อที่น่าสนใจเข้ามาเติมเต็มตลอดนะฮะทำให้กระดาษเนี่ยมันเยอะแล้วนะฮะมันเต็มและอัดแน่นมากเลยผมก็จะทยอยทำเรื่อยๆนะฮะเพื่อนๆแต่ว่าคราวนี้เนี่ยอยากลองทำอะไรที่มันไม่มีสาระนะฮะไม่ว่าจะเกี่ยวกับดนตรีหรือไม่เกี่ยวกับดนตรีก็ตามนะฮะอยากให้เพื่อนช่วยกันแนะนำขึ้นมานิดนึงเพราะว่าผมคิดไม่ออกฮะลองพิมพ์ได้เลยฮะเต็มที่เลยเอาเต็มที่เลยนะฮะอยากให้ผมลองทำอะไรก็แนะนำกันมาเต็มที่ขอเน้นว่าเป็นหัวข้อที่ไร้สาระนะฮะเพราะว่าอยากลองเกียนดูฮะนะครับเพื่อจะอาจจะเกียนและอาจจะลุ่งกว่ามีสาระนะครับวันนี้ไว้มาทักทายเพื่อนๆ เพียงเท่านี้นะฮะคิดถึงทุกคนนะฮะยังไงอย่าลืมฝากกด Subscribe ที่ใต้ช่องนี้ด้วยนะฮะเราจะมีสาระดีๆรออยู่เยอะนะฮะแต่ว่าเราอยากไร้สาระบ้างพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ